คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดและการรับวัคซีนโควิด-19 นะคะหลังจากที่มีกรณีผู้หญิงคนหนึ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว13วันหลังจากนั้นเสียชีวิตเกิดคำถามว่าเกี่ยวข้องกับยาคุมกำเนิดหรือไม่ค่ะซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดขณะที่ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าการกินยาคุมกำเนิดสามารถเดินหน้าต่อไปได้ทั้งก่อนและหลังรับวัคซีนค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะข้อสงสัยและข้อกังวลของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางส่วนตั้งคำถามว่าขณะใช้ยาคุมกำเนิดเมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้เสียชีวิตจริงหรือไม่มีคำอธิบายจากเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยระบุว่ามีงานวิจัยศึกษาไม่พบว่าผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดเมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันอันนี้ก็คือว่ามันเป็นคนละเรื่องกันครับคือในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ได้มีการศึกษาวิจัยเช่นกันทุกท่านคงได้ฟังข่าวเป็นประจำว่าก็ได้มีการศึกษาวิจัยรวมทั้งผลจากที่เขาติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเนี่ยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยที่ฉีดมาเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ไม่พบว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันใดอย่างใดไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนในคนทั่วไปหรือเป็นการฉีดวัคซีนในผู้หญิงที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดซึ่งผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยก็ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยเยอะมากเลยในประเทศไทยเนี่ยประมาณ1ใน3มากกว่า1ใน3ของผู้หญิงไทยเนี่ยที่คุมกำเนิดเนี่ยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็ฉีดกันมามากมายรวมทั้งทั่วโลกด้วยก็ไม่ได้พบว่าการให้วัคซีนป้องกันโควิดในผู้หญิงที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดตันเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปครับส่วนข้อกังวลการใช้วิธีการคุมกำเนิดประเภทอื่นจะมีความเสี่ยงหรือไม่นั้นเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยอธิบายว่าส่วนประกอบของฮอร์โมนคุมกำเนิดที่ทำให้เลือดแข็งตัวง่ายคือฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีอยู่ในวิธีการคุมกำเนิดบางวิธีเช่นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมแผ่นปิดผิวหนังคุมกำเนิดแต่วิธีอื่นที่ใช้เช่นยาฉีดคุมกำเนิดยาฝังคุมกำเนิดเป็นฮอร์โมนคนละชนิดไม่มีผลทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดดำยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะครับซึ่งเป็นชนิดที่เราใช้กันมากที่สุดทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับได้มีผลการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าอาจจะทำให้มีการเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดหลอดเลือดดำอุดตันได้มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยประมาณ 2-3 เท่าถ้าคิดเป็นตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตที่เกิดจากหลอดเลือดตันนะครับหลอดเลือดดำอุดตันจากยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยพบแค่ 2-3 รายในล้านรายที่ใช้ยาเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าจำนวนที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในคนไทยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่พูดถึงคือหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยยิ่งพบได้น้อยกว่าชาวตะวันตกซึ่งมีโอกาสเกิดมากกว่าเราครับเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยยืนยันว่าผู้ที่กินยาคุมกำเนิดสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้โดยไม่ต้องหยุดยาแต่หากกังวลใจต้องการหยุดใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนควรใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดสำหรับการป้องกันการตั้งครรภ์หรือว่าใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในการรักษาโรคหลายอย่างเช่นใช้ในการรักษาสิวใช่ไหมครับที่เราเจอบ่อยๆหรือว่าใช้ในการปรับภาวะประจำเดือนให้กลับมาสู่ปกติสามารถที่จะใช้ต่อเนื่องได้ไม่จำเป็นจะต้องหยุดการใช้ก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าในเพศหญิงที่มีฮอร์โมนเพศหญิงหรือในยาคุมกำเนิดและในสตรีตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงและเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดในเส้นเลือดดำใหญ่ได้ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไม่เหมือนกับการเกิดลิ่มเลือดที่พบในวัคซีนไวรัสเวกเตอร์เช่นแอสตราเซเนกาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันซึ่งการแข็งตัวเกิดลิ่มเลือดจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำเป็นคนละโรคกันและการรักษาต่างกันการฉีดวัคซีนต่างๆไม่มีวัคซีนตัวไหนที่แนะนำให้หยุดยาคุมกำเนิด
รวมทั้งวัคซีนโควิด -19 ที่ผ่านมาไม่มีการแนะนำให้หยุดยาคุมกำเนิดก่อนการฉีดวัคซีนวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน